สายซาลาบาร่าสวัสดีจ้ามื้อนี้ก้อยมีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินเด้อจ้ะวันนี้ก้อยจะทําอะไรเห็นบ่เห็ดข้างน้ําไว้นี่เนาะก้อยจะต้มซั่วน่องไก่จ้ะต้มน่องไก่เนาะแล้วเฮาก็เอามาฉีกๆๆซั่วใส่กับพริกลาบจ้ะเครื่องที่เฮาสิใส่ก็มีข่าตะไคร้ใบบักรูดแล้วก็ทุบกระเทียมใส่2-3กีบจ้ะมีพริกสดด้วยเดี๋ยวก้อยสิข้างหม้อไว้เนาะให้น้ำสมุนไพรเขาออกก่อนจ้ะเขาใส่น่องไก่เขาลงไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะจ้ะหน้าตาที่นี่เดี๋ยวเราใส่เกลือก็นำค่ะนำตะไคร้เริ่มออกมาเขียวๆจะหอมๆจ้ะใส่เกลือลงไปเราจะปรุงน้ำซุปกันไปเลยจ้ะเพราะว่าเขาต้องเอาน้ำต้มไก่มีไว้ถ้าสั่วเนาะใส่ปรุงรสลงไปปรุงไปเสียบเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ไก่กันเลยนี่จ้ะก้อยใส่น่องไก่เนาะใส่ลงไปเลยล้างทำความสะอาดไว้แล้วมันสุกแล้วเขาจังมาฉีกจ้ะฉีกแล้วเขาก็สวดใส่พริกลาบวันนี้ก้อยจะใช้ส้มใบส้มม่วงจ้ะเนาะนี่ใบสมม่วงน้ำก็จะได้สมๆเนาะใส่ลงไปเลยมักสมก็ใส่หลายพวกมักสมก็ไม่ต้องใส่หลายจ้ะสมแซ่บอดใส่น้ำไว้ปิดฟ้าไว้จ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะตอนไก่สุกจ้ามาจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ชิมรสชาติจ้ะนี่ว่าน้ำซุปเราได้ที่หรือยังจางบ่เนาะสมพอไปจ้ะตักมันออกก่อนเนาะถ้าเอาไก่พันมันก็จะมันแน่จ้ะเอากระชอนฟองออกช้อนฟองช้อนมันออกจ้ะน้ำซุปมันสิมันผดเนาะได้ไก่บ้านเนี่ยสุดยอดเลยไม่มีไก่บ้านก็ไม่เป็นไรจ้ะก๋วยใส่ต้นผักชีลงไปนำใส่ต้นผักชีลงไปด้วยก็จะได้หอมหอมน้ำซุปเขาสิได้หอมหอมเนาะน่ากินส่วนพวกออกก่อนจ้ะตักมันออกน้ำมันมั่นผดนะมาเดี๋ยวเขามาซิมเบอร์เห็นชัดบ่เห็นชัดดีดอกเนาะความเปรี้ยวพอหรือยังน้ำซุปเดี๋ยวได้แล้วน้ำเกลือจ้ะก็จะเพิ่มเกลือลงไปอีกนิดนึงเนาะ
แล้วเกลือลงไปอีกเดี๋ยวรอให้ไก่เราเปื่อยจ้ะเดี๋ยวห้องสิตักออกมาฉีกกันเนาะที่นี่มาจ้าพี่น้องเรามาตักห้องออกมาฉีกเนาะเดี๋ยวก็จะเบาแก๊สไว้รอแก๊สไว้ก่อนจ้ะตักน้องไก่ออกมาไผ่บ่สั่วก็เอาไปฉีกจิ้มกับแจ่วโหลดเนาะจ้ะไผ่บ่อยากสั่วเนาะปล่อยมักสัวสดน้ำเห็นบอกก็ใส่ต้นผักชีลงไปนะเทน้ำแกงคืนนี่จ้ะเดี๋ยวก่อนพอฉีกไก่ก็เนาะเดี๋ยวฉีกเราได้ให้เบิ่งจ้ะจ้ะก้อยฉีกไก่เรียบร้อยแล้วนี่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวต้มอีกแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวรอหม้อเดือดเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกตามกันเพิ่มใบมะกรูดลงไปเมื่อกี้เขาใส่ไปตอนแรกกินมันเบื่อแล้วเนาะเขาก็ใส่ลงไปตอนเขาปรุงนี่เองจ้ะก็จะมาทีนี้เขามาใส่พริกลาบกันนี่เป็นพริกลาบจ้ะFC ผู้ใดสนใจฝากก้อยซื้อได้เนาะซองละ10บาทจ้ะเสียค่าส่งเองเด้อค่าส่งค่ากล้องเองจ้ะก้อยไปซื้อให้ได้อยู่เนาะอยู่ตลาดไทยแต่ว่าต้องรอได้จ้ะรอมือก้อยไปถึงเด้อก้อยก็สิได้ซื้อให้เดี๋ยวผู้ใดอยากกินหรอกว่าอยากกินพริกลาบใส่ลงไปเลยหอมหอมเครื่องลาบทางเหนือภาษาเหนือก็สิเอิ้นยำไก่แล้วจ้ะเอามาต้มแบบอีสานบ้านเฮาจะใส่เป็นพริกลาบเนาะแต่ซิมันก็เด้มเผ็ดบ่ก้อยมักเผ็ดๆจ้าลูกก้อยไปเลยพอหนึ่งที่นี่เพิ่มความสู่ซ่าผักแพรวต้นหอมผักชีก็จะปิดแก๊สแล้วนะใส่ผักแพรวลงไปมันก็จะน่ากินน่ากินป่ะจ๊ะยำไก่ยำไก่ซั่วไก่น่ากินป่ะน่ากินป่ะก็จะให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะเป็นไดเป็นไดไปสตักใส่ถ้วยให้เบิ่งด้วยจ้ะแป๊บนึงเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นยังไงตักใส่ถ้วยมาแล้วน่ากินบ่เข้มข้นขนาดหอมหอมเครื่องสมุนไพรสดน้ำโกโก้จ้ะ
ั่วไก่ซั่วไก่ซั่วน่องไก่เนาะเอาพริกลาบทางเหนือมาใส่กับผักแพรวู้หอมน่ากินบ่น่ากินบ่มาได้จ้ะมาได้จ้ะกินข้าวน้ำกันน้ำก้อยเนาะไปแล้วจ้ะก้อยก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนติดกดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า